ใครที่อยากได้สูตรทำเค้กกล้วยหอมฟังทางนี้ค่ะแม่ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแสงรวมใจนะคะอยู่ที่จังหวัดตรังเขามีของดีนั่นก็คือข้าวประจำถิ่นของเขาก็คือข้าวเบายอดม่วงเขาก็เลยข้าวเบายอดม่วงเนี่ยมาทำเป็นขนมเค้กแล้วก็เป็นเค้กกล้วยหอมด้วยนะคะนี่คือลักษณะของข้าวเบายอดม่วงค่ะคุณกำปูอันนี้ได้ GI นะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วสีเขาดูสิฮะสีสวยเลยค่ะเมื่อได้อย่างนั้นแล้วบรรจุขายก็ขายไปเป็นข้าวหุงก็ขายไปแต่ส่วนหนึ่งค่ะเขาก็เอามาทำขนมโดยเชิญคุณเปรมยุดาพาหุการมาเป็นวิทยากรสอนทำขนมให้เลยค่ะกลุ่มแม่บ้านนำโดยประธานกลุ่มคุณกุหลาบหนูเริกนะคะแกบอกว่าโอ้โหเรามีของดีนะคะคือเราเคยแปรรูปเป็นน้ำข้าวกล้องเบายอดมะม่วงไอ้เบายอดข้าวกล้องเบายอดม่วงนะคะขนมทองม้วนแล้วเราทำเค้กกล้วยหอมกันหน่อยสิทำกันใหญ่เลยค่ะก็มีสมาชิก16คนนะคะมาช่วยกันทำแล้วก็ดูสูตรดูอะไรกันด้วยว่าจะออกมาแล้วมันอร่อยพอดีไหมใส่อะไรเข้าไปเป็นท็อปปิ้งบ้างล่ะอ้าวก็เป็นพวกอัลมอนด์ลูกเกดอะไรพวกนี้ช็อกโกแลตชิพโรยเข้าไปก็เพิ่มมูลค่าดูแพงเลยค่ะแน่ไม่ใช่แค่เค้กกล้วยหอมล้นๆ นะคะพอมีท็อปปิ้งดูดีขึ้นมาเลยคุณอุไรแสงพักดีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตก็เห็นโอกาสนะคะว่าการแปรรูปข้าวเบายอดม่วงเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นเมืองที่ปลูกข้าวชนิดนี้เนี่ยนะคะ560ไร่ด้วยกันปลูกมาตั้งแต่ปี64แล้วนะคะจริงๆก็ปลูกเอาไว้บริโภคในชุมชนแหละแต่พอทำเป็นข้าวสารแล้วก็โอ้ยคนนิยมค่ะก็เลยโด่งดังนะคะจำชื่อนี้ไว้นะคะข้าวเบายอดม่วงโอ้แล้วเขามาแปรรูปก็น่าทานมากนะจังหวัดตรังโอ้ยดูสิฮะหิวเลยน่าทานจริงๆเลยนะครับค่ะน่าจะอร่อยเหลือเกินเนาะอร่อยค่ะอร่อยค่ะใส่ท็อปปิ้งเยอะแยะท็อปปิ้งท็อปปิ้งครับท็อปปิ้งไม่ได้ใส่ตรงนี้คุณกระพูเนี่ยท็อปปิ้งท็อปปิ้งท็อปปิ้งนะคะก็คือตกแต่งใบหน้าเขาหน้าเค้กแม่สุดยอดนะ